1กรกฎาคมของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของฮ่องกงหลังอังกฤษได้ส่งมอบเกาะแห่งนี้ให้กับจีนเมื่อ23ปีที่แล้วแต่ปีนี้อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของฮ่องกงเมื่อสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้ลงมติผ่านร่างกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่เมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาและมีผลบังคับใช้ทันทีย้อนกลับไปเมื่อวันที่1กรกฎาคม2540สหราชอาณาจักรซึ่งสิ้นสุดสัญญาการเช่าฮ่องกงเป็นเวลา99ปีโดยคืนให้กับจีนภายใต้เงื่อนไขจะรับรองเสรีภาพพลเมืองและให้อำนาจการปกครองตนเองขั้นสูงทั้งในทางตุลาการและนิติบัญญัติแก่ฮ่องกงหรือ1ประเทศ2ระบบจนถึงปี2590แต่กฎหมายความมั่นคงฉบับนี้ก็ทำให้หลายฝ่ายกังวลถึงสิทธิเสรีภาพในการปกครองที่ฮ่องกงเคยได้รับแม้จีนและฮ่องกงจะออกมาย้ำว่ากฎหมายฉบับนี้เพื่อจัดการพวกสร้างปัญหาแค่ไม่กี่คนและจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสรีภาพของคนส่วนใหญ่รวมถึงผลประโยชน์ของนักลงทุนโดยกฎหมายได้ให้อำนาจจีนจัดตั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงโดยจะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งจะไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดของกฎหมายท้องถิ่นในยามปฏิบัติหน้าที่พร้อมกำหนดให้การล้มล้างการปกครองแบ่งแยกดินแดนก่อการร้ายและสมคบคิดกับกองกำลังต่างชาติก่ออันตรายแก่ความมั่นคงแห่งชาติเป็นอาชญากรรมด้านความมั่นคงแห่งชาติและยังให้จีนอาจเข้าควบคุมกระบวนการพิจารณาคดีทั้งคดีซับซ้อนที่ต่างชาติเข้าแทรกแซงคดีร้ายแรงมากๆและยามที่ความมั่นคงแห่งชาติต้องเผชิญกับภัยคุกคามเลวร้ายและเป็นจริงโดยหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติและฮ่องกงสามารถร้องขอส่งมอบคดีแก่จีนแผ่นดินใหญ่และการฟ้องร้องคดีจะดำเนินการโดยอัยการที่ได้รับการแต่งตั้งจากอัยการสูงสุดของประชาชนและการพิจารณาคดีจะมีขึ้นในศาลที่กำหนดโดยศาลสูงสุดของประชาชนขณะที่บทลงโทษแกนนำหรือผู้กระทำผิดร้ายแรงอาจถูกลงโทษตั้งแต่10ปีถึงตลอดชีวิตซึ่งเขตบริหารพิเศษจะไม่มีขอบเขตอำนาจศาลเหนือหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงโดยคดีความมั่นคงแห่งชาติบางคดีจะพิจารณาแบบลับในฮ่องกงโดยปราศจากคณะลูกขุนหากว่าคดีเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับความลับของรัฐแต่จะมีการเปิดเผยคำพิพากษาต่อสาธารณะในภายหลังขณะที่แคร์รี่ลัมผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงได้กล่าวหลังเชิญธงฮ่องกงและธงชาติจีนขึ้นสู่ยอดเสาเมื่อ1กรกฎาคมโดยชี้ว่านี่คือก้าวย่างประวัติศาสตร์ที่จะทำให้การปกป้องความมั่นคงแห่งชาติบูรณภาพแห่งดินแดนและระบบความปลอดภัยในฮ่องกงเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบมันเป็นการตัดสินใจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพกลับคืนสู่สังคมนอกจากนี้ฮ่องกงยังได้สั่งห้ามเดินขบวนซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีโดยอ้างคำสั่งห้ามการชุมนุมเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ระบาดทางด้านอดีตอาณานิคมอย่างอังกฤษก็ชี้ว่าจีนกำลังละเมิดพันธกรณีที่มีต่อนานาชาติและข้อตกลงส่งคืนเกาะฝั่งสหรัฐอเมริกาก็เตรียมงดส่งออกยุทธโภคกลาโหมให้กับฮ่องกงและจะระงับการส่งออกเทคโนโลยีทั้งเชิงพาณิชย์และการทหารซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอ้างว่าการตัดสินใจจะลิดรอนเสรีภาพฮ่องกงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนทำให้รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์จำเป็นต้องทบทวนนโยบายที่มีต่อเกาะแห่งนี้ส่วนก่อนหน้านี้ทางรัฐสภายุโรปก็มีมติเรียกร้องให้สหภาพยุโรปยื่นฟ้องศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหากจีนเดินหน้าใช้กฎหมายซึ่งผู้บริหารฮ่องกงก็ได้แจ้งไปยังคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเพื่อขอให้เคารพสิทธิของเราในการปกป้องความมั่นคงแห่งชาติและยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้จะไม่บ่อนทำลายอำนาจการปกครองตนเองของฮ่องกงหรือความเป็นอิสระของระบบศาลและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของฮ่องกงในประเด็นที่ทั้งโลกยังจับตาอย่างไม่กระพริบ